เราจะมาทำ favorite ประจำปี2023กันตลอดทั้งวันนี้เลยค่ะมีทั้งของกินของใช้ซีรีส์เพลงน้ำหอมเทียนหอมใดๆนะคะอันนี้นะคะก็คือ Galaxy X นะคะของ Melogology นะคะ Le Labo นะคะกลิ่นลาเวนเดอร์31แล้วก็คือ Goya Saint-Louis ค่ะทุกคนอันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะคะสีเทาอ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนดูสีก่อนนี่Peony ค่ะทุกคนหอมมากเวลาพัดจุดในบ้านนะณวันนี้เวลานี้พัดให้ร้านโฮมมี่หมูกระทะเป็นเฟเวอริตของร้านหมูกระทะที่พัดชอบที่สุดสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้เวลา4:00นะคะแต่ว่าเราจะมาทำเฟเวอริตประจำปี2023กันตลอดทั้งวันนี้เลยค่ะอ่ะที่ต้องมาเปิดเฟเวอริตตอน4:00นะคะเพราะว่าวันนี้พัดมีแพลนจะต้องเดินทางไปกระบี่เสร็จแล้วเราลืมไปว่าปีนี้เรายังไม่ได้ทำเฟเวอริตประจำปีเลยก็เลยจะมาทำเฟเวอริตนะคะทุกคนว่าตลอดปีนี้พัดชอบอะไรบ้างแต่ว่าเฟเวอริตปีนี้เราจะมาแบบในรูปแบบของไลฟ์สไตล์มีทั้งของกินของใช้ซีรีส์เพลงน้ำหอมเทียนหอมใดๆนะคะแล้วเช้าวันนี้นะคะพัดจะเดินทางไปกระบี่ก็เลยกะว่าเฟเวอริตไปเที่ยวไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเริ่มกันที่ดิฉันตาบวมมากเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปขึ้นเครื่องแล้วบอกก่อนนะคะว่าคลิปเฟเวอริตไม่มีลูกค้า no sponsor นะคะใช้เองใช้จริงทุกอย่างแน่นอนนะคะเชื่อถือได้มาเริ่มอย่างแรกที่พัดจะต้องทำทุกเช้าอย่างแรกนะคะทุกคนที่พัดจะให้เป็นเฟเวอริตในปีนี้นะคะนั่นก็คือวิตามินค่ะนี่ค่ะวิตามิน3ตัวนี้ค่ะทุกคนชื้อชึบชึบนี่นะคะนี่คือวิตามินที่พัดกินมีบางวันที่ลืมบ้างแต่อย่างน้อยๆอ่ะ6วันต่อสัปดาห์พัดต้องกินแน่นอนนะคะก็มีนี่เลยค่ะอันนี้นะคะก็คือ Galaxy X นะคะของ Melogology นะคะซึ่งพัดกินควบคู่กับอันนี้เลยค่ะทุกคนกลูต้านะคะกินคู่กันแล้วพัดก็กินเสริมด้วยอันนี้คือ Losco นะคะสาขาเป็นคอลลาเจนนั่นเองเวลาพัดกินพัดก็จะกินอันนี้ Galaxy X นะคะ2เม็ดชึบแล้วก็กลูต้า1เม็ดแล้วก็โลสโกนะคะ1เม็ดนี่นะคะแล้วก็จะกินอย่างนี้4เม็ดชึบอ่ะวางกล้องก่อนพัดจะกินอย่างนี้นะคะทุกเช้าว้าวที่พัดให้3ตัวนี้นะคะเป็นคอมบิเนชันที่เป็นเฟเวอริตในปีนี้เพราะว่าพอกินติดต่อกันแล้วอ่ะเพื่อนทักหลายคนมากว่าผิวไปทำอะไรมาหมายถึงรวมถึงผิวตัวด้วยนะทุกคนคือผิวตัวมันลื่นขึ้นแล้วก็เห็นได้เทียบได้กับเมื่อก่อนว่าผิวตัวเราอ่ะมันสว่างขึ้นเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นเฟเวอริตแค่ไหนทุกคนเฟเวอริตไม่เฟเวอริตล่ะนี่คือที่กินหมดไปแล้วคือฉันกินจริงๆนะเว้ยกินหมดไปแล้วก็ทิ้งไปแล้วด้วยนะมันไม่ได้ขาวแบบขาวจนเราเปลี่ยนไปแบบว่าขาวสว่างวาบขนาดนั้นแต่มันทำให้ผิวเราดูสุขภาพดีขึ้นไม่พอแป๊บนึงเดี๋ยวมาแล้วนี่ค่ะอันนี้ก็อีกอันนึงนะคะสาขาที่หมดไปแล้วสต็อกนะคะเธอเวลาแบบมีโปร11 11 12 12อ่ะฉันก็จะสต็อกไว้แบบเนี้ยซื้อเลยแบบ4กระปุก6กระปุกอะไรอย่างเงี้ยซื้อเก็บไว้คืออันเนี้ยเป็นเฟเวอริตที่พัดแบบอย่างแนะนำจริงคือเดี๋ยวเฟเวอริตตลอดทั้งวันเนี้ยจะเห็นว่าพัดมีสกินแคร์มีอะไรเพิ่มเติมด้วยลักษณะการใช้ชีวิตมันเริ่มเปลี่ยนไปก็เลยอยากอัปเดตทุกคนฟังอันนี้คือเฟเวอริตอันแรกนะคะให้เป็นชุดเลย3ชิ้นก็คือที่พัดบอกไปไปเดี๋ยวต้องเก็บกระเป๋าต่อเดี๋ยวไปดูเฟเวอริตอันต่อไปนะคะว่าเป็นอะไรอันนี้คือเซตสกินแคร์ที่พัดจะพกไปกระบี่ด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาทาสกินแคร์ไปพร้อมกันคืนนี้เนาะว่าพัดชอบอะไรตัวไหนบ้างแต่อันนึงที่พัดจะให้เป็นเฟเวอริตจริงๆเลยของปีนี้ก็คือน้ำหอมอันนี้ค่ะเลอลาโบนะคะกลิ่นลาเวนเดอร์31ทุกคนจะบอกว่าน้ำหอมกลิ่นนี้คือกลิ่นที่ครึ่งปีหลังพัดใช้มันเยอะมากแล้วคนทักเยอะมากมากคนทักเยอะมากว่าพัดใช้กลิ่นน้ำหอมอะไรทำไมหอมจังอันนี้เลยค่ะกลิ่นใหม่จากเลอลาโบนะคะลาเวนเดอร์31ให้กลิ่นลาเวนเดอร์แบบอ่อนๆแต่มีความแบบแมนๆเท่ๆอยู่คือพัดบอกไม่ถูกอ่ะแล้วพอฉีดโดนผิวใช่ปะมันจะเป็นกลิ่นหนึ่งเว้ยแล้วพอระหว่างวันอ่ะมันจะเป็นกลิ่นหนึ่งเวลาพัดเดินผ่านใครนะจะชอบแบบมีคนแบบเฮ้ยเมื่อเช้าแกไม่ได้ฉีดกลิ่นนี้นี่ว่าทำไมตอนบ่ายมันเป็นกลิ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนถือว่าแบบเป็นกลิ่นที่พัดชอบมากแล้วเชื่อไหมพัดพกติดตัวตลอดเลยอันนี้คือชอบจริงๆลองไปดมนะทุกคนที่เลอลาโบอันเนี้ยพัดให้แบบแซงทุกกลิ่นในปีนี้เลยอ่ะชอบมากแล้วพัดฉีดตลอดเลยตอนนี้ไปงานใช้ชีวิตประจำวันนะพัดก็ฉีดแต่อันนี้ตลอดฉีดเข้าคอฉีดเข้าเสื้อผ้าแล้วเราพัดฉีดก็ไม่มีอะไรตายตัวฉีดแบบเนี้ย
มันหอมแบบมันไม่ใช่ลาเวนเดอร์ชะนีเว้ยทุกคนมันเป็นลาเวนเดอร์บวกกับความแบบแมนๆเท่ๆแล้วมันยูนิคมากอะพัดบอกไม่ถูกจริงอะให้เป็นเฟเวอริตอีกอันนึงนะคะในปีนี้ค่ะอันนี้คือของที่จะเตรียมไปกระบี่นะคะเดี๋ยวเราแยกลงไปก่อนอันนี้แต่ว่าตรงนี้ค่ะมีเฟเวอริตอีกหนึ่งอันที่แบบปีนี้คือพัดให้ใบนี้เป็นใบที่ชอบมากนั่นก็คือโกยาเซลุยค่ะทุกคนอันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะคะสีเทาอ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนดูสีก่อนนี่อันนี้ได้มาจากที่เกาหลีนะคะทุกคนจะบอกว่ามันใช้ง่ายมากพัดใช้แบบสมบุกสมบันแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องทรงและเวลาสะพายนะทุกคนมันพอดีกับไซส์เรามากถือมันก็ไม่แบบไม่ชนพื้นอะไรเงี้ยใส่ของได้เยอะข้างในอ่ะกว้างมากทุกคนนี่ชึบเห็นปะมีกระเป๋าใบเล็กให้อีก1ใบข้อเสียนิดเดียวก็คือกระเป๋าใบเล็กอันเนี้ยมันถอดออกมาไม่ได้มันก็เลยต้องอยู่กับมันแบบนี้ใช่มั้ยซึ่งปลายปีที่ผ่านมาพัดใช้ใบเนี้ยบ่อยมากแล้วก็อันนี้คอเป็นชามของเซลีนกับโลเวที่เป็นตัวพีอันนี้ก็นับว่าเป็นใบที่ใช้บ่อยที่สุดช่วงปลายปีนี้แล้วแต่ถ้านับตลอดทั้งปีเลยอ่ะก็จะใช้กระเป๋าผ้าให้เป็นคู่กันก็แล้วกันกระเป๋าผ้าใบนี้ก็ใช้บ่อยได้สัมมนาคุณจากเซลีนมานะคะตอนเขาแบบเปิดป๊อปอัพที่ไอคอนสยามแล้วซื้ออะไรก็ได้เขาก็จะให้กระเป๋าผ้าเนี่ยมา1ใบแต่ว่ารักใบนี้มากเพราะว่าใช้คุ้มจริงๆอ่ะดูดิทุกคนแล้วเราไม่ต้องห่วงเรื่องทรงอ่ะใช้ไปเลยใช้ไปเลยแบบเลิศนะคะนับว่าเป็นเฟเวอริตอีก1อันของปีนี้ค่ะก่อนจะเรียกรถไปสุวรรณภูมินะคะอยู่ด้านล่างแล้วขาดไม่ได้นั่นก็คือกรี๊ดเวลาตีสี่ครึ่งค่ะขาดไม่ได้นะก็คือเทียนหอมนะคะปีนี้กลิ่นที่ชอบที่สุดและนี่ค่ะกระปุกใหญ่หมดไปครึ่งนึงแล้วนั่นก็คือกลิ่นพีโอนี่ค่ะทุกคนหอมมากเวลาพัดจุดในบ้านนะมันทำให้บ้านแบบดูละมุนแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปทุกคนพีโอนี่อ่ะบางคนกลัวว่ามันจะเป็นแบบกลิ่นที่หวานใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้มันยังมีความแบบละมุนสุขุมมีความเท่นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วจะบอกว่าเวลาจุดไซส์ใหญ่ใช่ไหมแล้วจุดในบ้านอ่ะกลิ่นอ่ะมันติดเข้าไปที่แบบผ้าม่านอะไรอย่างงี้เลยอ่ะทุกคนชอบมากปีนี้พักก็เลยจุดพีโอนี่นะคะบ่อยที่สุดให้เป็นเฟเวอริตของเทียนหอมในปีนี้ค่ะโจมาโลนพีโอนี่ค่ะมาถึงในส่วนของรองเท้านะคะที่เป็นเฟเวอริตในปีนี้จะบอกว่าจริงๆอ่ะชอบหลายคู่มากทุกคนจริงๆคล็อกคู่เนี้ยก็ชอบใส่สบายมากนะคะลอยเว่คู่นี้ก็ชอบคือคู่เนี้ยใส่ไปไหนใครก็ถามว่าซื้อมาจากไหนซื้อมาจากสาขาไหนอันนี้พัดได้มาจากเอ็มโพเรียมนะคะทุกคนถ้าใบที่ชอบก็จะมีอันนี้อันนี้คือเฟเวอริตดูดิยมมากเห็นป้าซื้อมาจากเกาหลีเมื่อปีที่แล้วเลยแต่เฟเวอริตที่ให้ในปีนี้ก็คือนี่ค่ะคู่นี้เลยค่ะทุกคน Hermes คู่นี้นะคะจะบอกว่าคู่นี้ใส่ดีกว่าคู่นี้มากคู่นี้ใส่แล้วลื่นหัวแตกอะแต่ว่าเนี้ยใส่แล้วสบายมากแล้วคือมันกึ่งทางการได้แล้วก็ไม่ชิลจนเกินไปอะไรเงี้ยทุกคนแล้วสีอะเราได้เป็นสีแบบน้ำตาลดำมาคู่นี้ได้มาจากพารากอนนะคะเอาจริงๆนะคู่นี้เป็นคู่ที่ใส่สบายแล้วก็ไม่ลื่นทุกคนดูส้นมันอะมีแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้ไม่ลื่นแต่ว่าอีคู่เนี้ยลื่นสะบัดหัวแตกก็เป็นว่าในส่วนของรองเท้านะคะพัดก็ให้ Hermes คู่นี้นะคะเป็นเฟเวอริตในปีนี้ค่ะแต่ว่าไปทะเลวันนี้ไม่ได้ใส่คู่นี้จ้ะใส่คู่นี้ไปนะจ๊ะขอฟิลชิลๆสบายสบายถึงสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยนะคะมาต่อกันค่ะเฟเวอริตเป็นสถานที่ก็แล้วกันคือปีนี้พัดเที่ยวเยอะมากถ้านับต่างประเทศเนี่ยก็จะมีเกาหลีมาเก๊าฮ่องกงในประเทศเนี่ยเชียงใหม่แทบทุกเดือนนะคะทุกคนขอนแก่นอีกเยอะมากมีภูเก็ตนะคะนี่ก็เราจะไปกระบี่อีกแต่ถ้าให้เป็นเฟเวอริตในปีนี้นะคะพัดยกให้กับมาลดีฟค่ะกับแกงครอบครัวหันสานะคะมีพี่ฟิล์มพี่ทอมแล้วก็พัดค่ะทริปมาลดีฟทริปนั้นนะคะเป็นทริปที่ประทับใจมากพัดพักที่คากี้นะคะเป็นการไปมาลดีฟครั้งที่2แต่ว่าเป็นการขึ้นซีเพลนเนี่ยครั้งแรกนะคะบินไปกับบางกอกแอร์เวย์สแต่ที่ประทับใจคือ
อะไรก็ตามที่มันแบบว่ามันเกิดจากความบังเอิญอ่ะทุกคนบรรยากาศท้องฟ้าความรู้สึกที่มันอยู่ด้วยกันตอนนั้นแล้วก็คือเรารู้สึกว่าโมเมนต์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในทริปมาลดีฟทริปเนี่ยค่ะดีมากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพี่ๆที่โรงแรมคากี้ที่มาลดีฟเนี่ยดูแลพวกเราดีมากๆเลยนะคะก็เลยให้เป็นอีกหนึ่งทริปนะคะที่ประทับใจมากๆในปีนี้จริงๆเกาหลีนะก็ประทับใจแต่ว่าเนาะเกาหลีมันก็ซ้ำๆและแบบที่เราไปแล้วก็ไปแบบเมาๆกันอะไรอย่างเงี้ยก็ยกให้มาลดีฟนะคะเป็นประเทศที่เป็นเฟเวอริตของพัดในปีนี้ค่ะเฟเวอริตอย่างที่7นะคะก็คือรอยสักอันนี้ค่ะทุกคนอันนี้ที่หมายถึงดอกเดซี่นะคือที่ชอบอันนี้มากที่สุดในปีนี้คือเนื่องจากว่าปีนี้เนาะพัดมีการจัดเอ็กซิบิชันให้กับวันเกิดของตัวเองที่เป็นเดซี่แล้วพัดก็เลยเอารูปโปรไฟล์อันเก่าของพัดนะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรูปปัจจุบันนะมันเป็นรูปเดซี่อันนี้ก็เลยเอาดอกเดซี่เนี่ยค่ะไปสักเพื่อระลึกถึงเอ็กซิบิชันครั้งแรกของตัวเองนะคะอันนี้พัดสักกับพี่เกื้อนะคะก็เป็นลายสักที่ประทับใจมากๆนะคะละเอียดมากสวยมากใช้เวลาสักแบบนานเหมือนกันแล้วพี่เกื้อก็ดาบขึ้นมาให้จากงานแบบแฮนด์คราฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นลายที่ชอบที่สุดในปีนี้บวกกับว่าเอ็กซิบิชันปีนี้เราก็ชอบด้วยเนาะอย่างที่8เนี่ยวันนี้พกมาด้วยจริงๆเล่มนี้อ่านจบไปแล้วแต่ว่าลืมเปลี่ยนเล่มแล้วมันคาอยู่ในกระเป๋าแต่ว่าตั้งใจให้มันเป็นเฟเวอริตด้วยอ่ะนะคะก็คือหนังสือเล่มนี้ชื่อว่านับตั้งแต่นี้ฉันจะเป็นคนที่ดีพอสำหรับตัวเองคือหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นหนังสือแปลนะคะของนักเขียนชาวเกาหลีเนาะคือปีนี้พัดพยายามจะอ่านหนังสือให้มากขึ้นแล้วก็มีเล่มที่ชอบหลายเล่มแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พัดรู้สึกว่ามันเข้ากับช่วงชีวิตในช่วงนี้ของตัวเองอ่ะเป็นช่วงที่ลาออกจากงานมาแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่ต้องลองทำเปิดบริษัทนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดภาพรวมคือเหมือนกับว่าเป็นการตามหาเบสเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองแต่ว่าไม่ใช่เบสเวอร์ชันที่เป็นการพยายามมากเกินไปแต่ว่าเป็นเบสเวอร์ชันที่ออกมาแล้วรู้สึกว่าเนี่ยฉันกำลังจะแบบเป็นคนที่ดีพอสำหรับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องดีพอสำหรับใครอะไรเงี้ยค่ะสำหรับใครที่แบบกำลังหาหนังสือแบบว่าฮีลใจตัวเองให้รู้สึกตัวเองแบบผ่อนคลายถ้ามีฟิลหมดไฟเบิร์นเอาท์อะไรเงี้ยเพราะหนังสือเล่มนี้ช่วยได้เหมือนกันอาจจะช่วยได้ไม่มากแต่อย่างน้อยก็ช่วยให้ผ่อนคลายได้ช่วยให้เพลิดเพลินได้อะไรเงี้ยค่ะก็ลองไปดูนะคะก็เพลินเพลินอ่านได้แบบสบายๆอะไรเงี้ยก่อนนอนวันละ3หน้า5หน้าอะไรเงี้ยค่ะลองดูนะคะถึงโรงแรมไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามากินเบรกฟาสต์ก่อนเราค่อยมาต่อกันเนาะว่าเฟเวอริตมีอะไรบ้างอันนี้เป็นขนมไทยนะคะแล้วก็สั่งไข่ไปเรียบร้อยแหละเดี๋ยวตักสลัดแบบจะจริตไปหน่อยนึงจะมาขึ้นเรือตรงนี้แต่ว่าน้ำลงเรือมาไม่ได้กลับขึ้นไปขึ้นรถตู้เราเฟเวอริตได้อีกหนึ่งอันนะคุณแป๊บนึงนะชึบอันนี้คือเฟเวอริตที่พกติดตัวตลอดฉันเจอแล้วนี่ค่ะเฟเวอริตอันนึงนะคะนั่นก็คือลิปมันจากบ๊อบบี้บราวน์ค่ะทุกคนอันนี้คือสีแบมเมลอนเดี๋ยวให้ดูสีนะคนสีชีเป็นอย่างนี้เห็นปะชึบแล้วก็หา มันจะออกเป็นแบบชมพูแบบนี่มันจะเป็นธรรมชาติอย่างนั้นมันไม่ส้มเกินไม่แดงเกินไงที่สำคัญที่เราชอบอันนี้เพราะว่ามันไม่มีคราบเวลา มันจะไม่เป็นคราบขาวๆทุกคนไปเดี๋ยวไปขึ้นเรือไปกิน lobster กันค่ะตลกอ่ะเมืองเมื่อกี้พี่เขาไปจับแมงกะพรุนใช่ปะได้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปหาผักบุ้งก่อนพี่ฟิล์มถามว่าจะทำเย็นตาโฟนกูบอกว่าเอามาล้างพิษจะทำเย็นตาโฟอะไรอ่ะอันนี้คือหิวแหละเอาจริงว้าวเกินเลิศเกินนี่คืออะไรอ่ะนี่คือที่ไหนอ่ะเลิศอ่ะ
แล้วก็คืนนี้นะคะเราพักกันที่นี่นะคะห้องนี้นะคะอ่ะดูมุมกว้างค่ะแล้วก็เป็นพูลวิวฟิลนานอย่างงี้รถปะอยากเล่นน้ำอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องออกไปดินเนอร์แล้วนะคะทุกคนเราเฟรเบอร์อีกสักหน่อยนะเพราะว่ามันจะเหลืออีกหลายอย่างมากเพราะว่าเรามีแบบ20เฟเวอริตอ่ะเดี๋ยวเรามาเฟเวอริตกันสักอัน2อันแล้วกันเนาะป่ะอย่างต่อมานะคะไม่รู้ลำดับที่เท่าไหร่ละแต่ว่าเฟเวอริตอันนี้ให้เป็นหนังที่เราประทับใจที่สุดในปีนี้นะคะเดาไม่ยากหรอกเพราะว่าใครที่ตามสตอรี่เราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราชอบหนังเรื่องนี้มากนั่นก็คือเรื่องสัปเหร่อค่ะสัปเหร่อเป็นหนังไทยที่เราประทับใจมากๆเป็นหนังไทยที่เราดูเยอะที่สุดรองจากรักแห่งสยามปีนี้เราดูสัปเหร่อไปทั้งหมด6รอบนะคะคือประทับใจตั้งแต่เนื้อเรื่องเนาะเพลงประกอบนะคะหรือว่าองค์ประกอบรวมต่างๆของเรื่องสัปเหร่อเนี่ยเอาจริงๆคือเราเคยรีวิวไปในเพจและเราก็สัมภาษณ์ต้องเตด้วยให้เป็นคะแนนที่มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อาจจะ 9.5 เต็ม10หรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะคือมันมีหลายมากที่ชอบมีหลายอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยหนังไทยทำออกมาแบบนี้ได้ด้วยอะไรเงี้ยคือตอนนี้มันคงสปอยได้แล้วแหละเพราะหลายคนคงดูไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือเราชอบซีนมัลติเวิร์สระหว่างความเป็นอีสานความแบบมัลติเวิร์สให้ดูรู้สึกว่าอินเตอร์แต่ยังมีความไทยบ้านอยู่งบประมาณจำกัดแต่ว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็หลังจากที่คุยกับต้องเตเนี่ยก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าเรารักหนังเรื่องนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยเราเชียร์ให้ทุกคนไปดูตลอดเวลาตอนที่ยังอยู่ในโรงภาพยนตร์นะคะเชียร์ให้เพื่อนให้รุ่นพี่ให้น้องไปดูคือใครที่จะไปดูแล้วแบบไม่มีเพื่อนไปดูอ่ะเราพร้อมจะไปดูเป็นเพื่อนได้เลยอ่ะชอบมากแล้วก็หวังว่าหนังเรื่องนี้ก็จะเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่เราแบบประทับใจตลอดกาลเช่นกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเฟเวอริตของเรานั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อค่ะมาอีกสักอันนะคะก่อนจะไปอาบน้ำเฟเวอริตอันนี้เป็นเพลงเป็นเพลงที่ฟังเยอะที่สุดในปีนี้แหละคือจริงๆอ่ะปีนี้ฟังสลับคิดเยอะมากแต่ว่ามีเพลงหนึ่งที่ชอบมากแต่ไม่ใช่ของสลับคิดนะทุกคนชื่อเพลงว่า24ของ The Moon คือคนที่ร้องเพลงซูลูปาก้าตาปาเฮ่ทุกคนเพลงเนี้ยคือแค่ทำนองขึ้นมาเพลงเนี้ยแค่ทำนองขึ้นมาก็คือชอบเลยคือทำนองมันให้ความแบบโรแมนติกมากแล้วก็คำร้องของเขาในการร้องอ่ะมันอาจจะฟังยากนิดนึงแต่ต้องลองไปอ่านเนื้อเพลงคือเนื้อเพลงอ่ะคำมันสละสลวยมากแต่ที่ชอบที่สุดคือทำนองทำนองมันแบบคือสามารถนอนเซ็กซี่ได้แล้วก็จุดเทียนหอมฟังเพลงนี้อะไรเงี้ยทำให้แบบปีนี้ฟังเพลงนี้เยอะที่สุดก็เลยยกให้เพลงนี้เป็นเฟเวอริตของปีนี้ค่ะโทรไปไหนอ่ะโทรหาคน โอ้ยเมาอ่ะเฟเวอริตของแอสเซสซอรี่โอเคเมื่อกี้เข้าสมุดแอปเขาเรียกว่าผมอยากได้รถตู้ครับห้อง318ห้องพี่ทอมอ่ะครับทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะต่อนะคุณเหนื่อยนะอ็อกเซสซอรี่จริงๆแล้วมันมี2อย่างที่ใส่บ่อยๆแต่ว่ามี1อันที่หายไปข้อมือดีออร์วันที่ข้อมือดีออร์หายอ่ะใช่ป่ะมันหายวันที่เราอยู่ด้วยกันใช่แล้วทำไงดีทีนี้แล้วนี่มันใช่ไม่ใช่อยากจะรู้เหมือนกันว่านี่มันใช่ไหมคือจริงมี2อันก็คือข้อมือของดีออเดี๋ยวขึ้นรูปให้รู้ว่ามันคืออันไหนใช่ป่ะอีกอันนึงที่ใส่บ่อยมากๆนี่คือจะไปยังจะออกจากตัวนี้ไปยังยังยังพูดไปเหนื่อยอ่ะอีกใครโทรมาหรอไม่จบแล้วล่ะวันนี้ครับพี่กลับมาแล้วค่ะนั่นก็คือนี่เลยแหวนวงนี้อันนี้คือนี่ค่ะชึบชึบชึบมันเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือบูการีนะคะทุกคนซึ่งมันคือชื่อรุ่นว่า Save the Children มีคนคุยโทรศัพท์มันจะมีเสียงแทรกบ้างนะคะคืออันนี้จะบอกว่าไปเซเว่นอะเจอล็อบบี้บอกมันเอามันเสร็จยังอ้าวมีคนเอากันเหรอเรื่อยๆเจอกันที่ล็อบบี้ตอนนี้นะ
โอ้ยอ่ะแล้วคนตัดกูก็รู้หมดสิมึงแล้วคนตัดกูต้องรู้เรื่องนี้ปะถ้าได้ดีในการที่เราพี่อุ๊ยเร็วจังคือมากันหลายคนค่ะแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งขอเอากันก่อน5นาทีเป็นลบกันเซเว่นกูเหนื่อยว่ะชีวิตกูต้องเจอกับอะไรวะเนี่ยต่อที่แมทบูการีวงนี้ก็จะเห็นว่าพัดใส่อันนี้บ่อยมากในช่วงครึ่งปีหลังเพราะว่าได้มาดูดีเห็นป่ะเห็นมั้ยเนี่ยใส่ทุกวันไปเลยค่ะแล้วก็จําไม่ได้ว่าแมทเทอเรียลมันคืออะไรนะคะแล้วก็รอบๆมันก็จะเขียนชื่อแบรนด์แล้วก็ตรงกลางมันก็จะเป็นสีดําแบบนี้แล้วก็พัดเป็นคนใส่แอคเซสซอรีสีเงินอยู่แล้วก็เลยใส่อันนี้ติดไปเลยก็เลยให้เป็นเฟเวอริตอีก1อันของปีนี้นะคะนั่นก็คือแหวนบูการีค่ะทีนี้มาถึงสกินแคร์อัปเดตนะคะคือทั้งหมดเนี้ยคือสิ่งที่ขนมาแต่ว่าบางอย่างมันเคยพูดไปในเฟเวอริตแล้วบางอย่างมันก็จะไม่ได้ถูกหยิบขึ้นมาพูดในคลิปนี้นะคะเราจะเริ่มจากอันที่เป็นเฟเวอริตก่อนเลยนั่นก็คือชึบปึ๊บปึ๊บเห็นปะอันนี้คือใครๆก็พูดถึงปะโมเลกุลจี้นะคะเป็นลิปมาสของอูลในมังเกรนนั่นเองคือเดี๋ยวอันเนี้ยเราจะเป็นสกินแคร์สลับกับไลฟ์สไตล์เพราะว่ามันจะได้จบตรงนี้ไปเลยเนาะอันนี้คือลิปมาที่เธอเอาจริงใช้เมื่อไหร่จะหมดวะคือฉันอะใช้แบบอย่างเงี้ยใช้ตอนก่อนนอนโบกแบบโบกสุดๆเลยมันจะแบบช่วยให้ปากชุ่มชื้นใช่ปะมันช่วยปรับสีลืมฝีปากเราได้นิดหนึ่งด้วยอ่ะคือพัทเป็นคนที่ขอบปากอ่ะจะมีขาว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 อยู่ที่ขอบปากแต่ว่าอันเนี้ยมันช่วยทำให้มันลดลงได้จริงๆเว้ยอันนี้ให้เป็นเฟเวอริตอีกหนึ่งอันนะคะสำหรับปีนี้ก่อนที่จะเข้าอันนี้เนาะเราจะเล่าไปด้วยเลยก็ละกันเพราะว่าเราจะสลับกับไลฟ์สไตล์อันต่อมาเนี่ยคือตอนเนี้ยพัทได้อินกับการแบบมาร์คหน้าทุกคืนอย่างน้อยเนี่ยขอให้ลืมได้แค่แบบสัปดาห์ละครั้งคือจะมาร์คให้ได้แบบ6วันต่อสัปดาห์หรือ5วันต่อสัปดาห์จะไม่ให้พลาดมากจากนี้เลยซึ่งมาร์คที่พัดใช้อยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คืออันนี้ชึบนี่ค่ะมาร์คของรีจูรันอันนี้เดี๋ยวจะมาบอกว่าดียังไงแต่ระหว่างแกะจะขอเล่าเฟเวอริตอีกอันนึงด้วยเฟเวอริตอีกอันนึงนั่นก็คือร้านอาหารค่ะปีที่ผ่านมาพัดถ่ายหมูกระทะเยอะมากทำให้พัดได้เห็นว่ามีร้านหมูกระทะดีๆหลายร้านแล้วก็มีร้านที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจแล้วก็ชอบเอาจริงๆนะถ้าพัดพูดชื่อร้านอ่ะคนต้องคิดว่าพัดอวยเพื่อนแน่ๆเลยแต่ว่าณวันนี้เวลานี้พัดให้ร้านโฮมมี่หมูกระทะเป็นเฟเวอริตของร้านหมูกระทะที่พัดชอบที่สุดคือรู้สึกว่าเป็นร้านหมูกระทะที่น้ำจิ้มหลากหลายน้ำจิ้มอร่อยวัตถุดิบคุณภาพดีแล้วก็บรรยากาศดีร้านสะอาดคือต่อให้ไม่ใช่ร้านเพื่อนอะณวันนี้พัดก็ยังให้โฮมมี่หมูกระทะเป็นร้านหมูกระทะอันดับหนึ่งในดวงใจก็เลยยกให้โฮมมี่หมูกระทะเป็นเฟเวอริตของร้านหมูกระทะของพัดในปีนี้นะคะอ่ะมามาหน้ากันอันนี้คือมาร์คของลีจูรันนะคะทุกคนจะบอกว่าตั้งแต่ตอนกลับมาจากเกาหลีใช่ป่ะประมาณเดือนนึงแล้วก็จะมาร์คหน้าทุกวันเลยเว้ยรู้สึกว่าการมาร์คหน้าก่อนนอนอ่ะมันช่วยให้ฟื้นฟูผิวหน้าได้ดีมากแล้วมาร์คหน้าอันเนี้ยของลีจูรันอ่ะมันช่วยเรื่องแบบผิวอิ่มฟูผิวกระชับแล้วเรารู้สึกว่ารูขุมขนเราอะเล็กลงจริงๆเว้ยจากการใช้มาร์คหน้าอันนี้ก็เลยให้มาร์คของลิจูรันอันนี้ค่ะเป็นเฟเวอริตอีกหนึ่งอันของปีนี้นะคะเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะมาร์คไปแล้วก็คุยกันไปในรูปแบบนี้นะคะไม่งั้นเฟเวอริตไม่จบแน่เลยแป๊บนึงนะดึงเข้ามาก่อนเฟเวอริตอันต่อไปของเราคือร้านอาหารอีกเหมือนกันนะคะร้านอาหารที่พัดให้เป็นเฟเวอริตในปีนี้จะเป็นร้านฟรายดาย1ร้านคือมันจะเหมือนกับการเป็นการอวยเพื่อนมากเกินไปเว้ยแต่ว่าปีนี้พัดกินโอมากาเสะแล้วก็ฟรายดายเยอะมากเพราะว่าปีนี้อยากรู้สึกว่าตัวเองอะอยากเสพศิลปะที่เป็นอาหารมากขึ้นใช่ไหมเลือกกินหลายๆร้านแล้วปีนี้มีร้านเดียวที่พัดอะไปกินซ้ำคือไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นร้านเพื่อนแต่ว่า
บางทีเราไปกินไฟดายใช่ไหมเรารู้สึกว่ากินซ้ำอ่ะมันก็เป็นอะไรที่เราเคยกินแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่พอไปร้านเนี้ยเรารู้สึกว่าเรากินซ้ำได้แล้วเราโอเคกับการที่จะได้กินซ้ำร้านนี้เว้ยนั่นก็คือร้าน That Fat Kid ของ Buddy เพื่อเราเองเป็นร้านไฟดายที่มีคอนเซ็ปต์แบบเด็กอ้วนเมนูเขาจะเป็นแบบอูนิเป็นฟรายมีข้าวเหนียวหมูแดงอะไรประมาณนี้เป็นเมนูที่เรากินง่ายไม่ซับซ้อนบางคนรู้สึกว่ากินไฟได้แล้วมันซับซ้อนกินยากรสชาติเข้าถึงยากอะไรเงี้ยแต่เราเชียร์เลยว่าThat Fat Kidอ่ะเป็นร้านที่เราอยากจะกินซ้ำมันถูกปากกินง่ายปัจจุบันอ่ะนางทำเป็นแบบอาราคาร์ดด้วยสามารถแบบสั่งแยกในเมนูที่เราชอบกินได้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าชอบร้านนี้แล้วก็อยากแนะนำให้ทุกคนไปกินนับว่าเป็นเฟเวอริตอีกร้านหนึ่งที่เป็นไฟดายสำหรับเราในปีนี้เลยอันนี้ขอมาเร็วๆนะทุกคนจะได้พูดเรื่องอื่นได้ต่อเพราะจริงๆแล้วอ่ะเราจะมาประมาณ 15-20 นาทีมาเสร็จปุ๊บก็นั่นแหละตามที่ทุกคนแนะนำก็คือเอาเอสเซนต์ออกมาชื้อเนี่ยเอาเอสเซนต์ออกมาปุ๊บทีนี้ระหว่างทางสกินแคร์เราก็จะพูดถึงร้านอาหารอีก1ร้านเราพูดถึงหมูกระทะไปแล้วเนาะเป็นสตรีทฟู้ดเราพูดถึงไฟน์ไดน์ไปแล้วแต่ว่ามีอีก1ร้านเว้ยที่ปีเนี้ยรู้สึกว่าว้าวมากกับร้านนี้นั่นก็คือ Only Go & Co มันคือร้านอาหารที่เกาหลีเป็นร้านของคุณเซฮุนผู้เข้าแข่งขัน Single Inferno ซีซั่นที่1เอาจริงๆตอนบุ๊กกิ้งไปอ่ะไม่ได้คาดหวังว่ามันจะอร่อยถ้าทุกคนดูที่ TikTok อ่ะจะเห็นว่าเรารีแอคกับร้านนี้เยอะมากแล้วคนที่ไปกินกับเราอ่ะก็รีแอคกับร้านนี้เยอะมากคือมันอร่อยมากจริงๆเว้ยอร่อยทุกเมนูเลยเมนูที่เราอยากแนะนำก็คืออะโวคาโดโทสต์บุโกกิที่เป็นแป้งป๊อกผัดกับบุโกกิกิมจิริซอตโต้อร่อยมากตามเมนูเนี้ยคือยังไงใครไปก็ต้องสั่งใช่ปะมันเป็นร้านอาหารกึ่งเป็นไดนิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ราคาไม่ได้สูงจนเกินไปเราไปกิน2รอบรอบแรกไปกิน3คนหารแล้วตกคนละประมาณ800เกือบ900บาทรอบที่2ไปกิน6คนสั่งเยอะมากหารแล้วคนละ990บาทคือราคามันโอเคแล้วสมราคากับความอร่อยเราก็เลยอยากยกให้ร้านเนี้ยเป็นเฟเวอริตของเราในปีนี้อีก1ร้านนะคะใครที่ไปเกาหลีอยากให้ลองไปกินร้านนี้ปีนี้เรากินร้านอาหารเยอะมากเอาเป็นว่าเราแนะนำร้าน Only Go & Co นะคะสำหรับร้านที่ต่างประเทศเนาะก็ร้านอาหารสำหรับเฟเวอริตในปีนี้ก็จะมีโคมี่หมูกระทะนะคะThat Fat Kid แล้วก็ Only Go & Co ค่ะลองไปทานกันนะคะต่อมาเป็นเรื่องของเครื่องดื่มบ้างเครื่องดื่มก็สามารถหยิบมาเป็นเฟเวอริตละเครื่องดื่มก็สามารถหยิบมาเป็นเฟเวอริตได้นะคะปีนี้เครื่องดื่มพัดยกให้2อย่างอย่างแรกทุกคนพัดว่าบางคนเคยกินแล้วนั่นก็คือสิงห์เลมอนโซดาแต่ว่าเป็นรสบวยทุกคนพัดติดมากคือทุกคันที่ไปออกกองจะต้องไปกดน้ำแข็งของเซเว่นที่เป็นแก้วใหญ่แล้วซื้อสิงห์เลมอนโซดารสบวยเทใส่มันจะพอดีเว้ยแล้วมันสดชื่นมากคือมันเป็นแบบชูการ์ฟรีใช่ป่ะแต่มันหวานแล้วมันอร่อยแล้วก็รสชาติมันดีมากรู้ป่ะว่าเอาไปผสมกับเหล้าลีจุดๆมันอร่อยมากปีนี้คือพัดกินแบบเยอะมากก็เลยยกให้เครื่องดื่มชนิดนี้นะคะเป็นเฟเวอริตของพัดในปีนี้แล้วก็ต่อมาเดี๋ยวทาครีมไปด้วยเลยแล้วกันอันต่อมาที่ชอบมากๆอันนี้ทุกคนเคยเห็นอยู่แล้วเนาะพัดใช้นี้เป็นประจำอยู่แล้วล่ะอันต่อมาที่ชอบมากสำหรับเครื่องดื่มนะคะในปีนี้นั่นก็คือแคมเปอรี่เลมอนโซดาฉันกินแคมเปอรี่มาแบบเป็นปีๆแล้วแล้วก็ชอบมากเวลาไปกินแคมเปอรี่จริงๆแคมเปอรี่เลมอนโซดาทุกคนมันเป็นเครื่องดื่มสำหรับแบบเรียกน้ำย่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรากินบางคนจะรู้สึกว่าขมมากแต่บางคนรู้สึกว่าเอ้ยกินง่ายกินได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะรู้สึกว่าแคมเปอรี่โซดาสำหรับเราอ่ะมันเป็นเมนูเครื่องดื่มที่กินแล้วแบบกินได้เรื่อยๆฉันจะบอกนะเอาแคมเปอรี่นะผสมกับสิงห์เลมอนโซดาอูเมะที่ฉันบอกเมื่อกี้ผสมกันนะมันแบบมันเลิศมากเอาจริงทุกคนอยากให้ทุกคนไปลองแล้วจะได้พบประสบการณ์ใหม่มันพูดเยอะไม่ได้อันเนี้ยเรื่องเนี้ยนึกออกป่ะแต่ว่าก็อยากหยิบมาเป็นเฟเวอริตให้ทุกคนได้แบบเอาไปลองดูโอเคชิ้นสุดท้ายสำหรับเฟเวอริตในปีนี้นะคะยกให้นี่เลยค่ะชึบซอฟต์ครีมของ Molecology อันนี้เป็นมอยส์ไรเซอร์กันตายของพัทแบบจริงๆอ่ะทุกคนนี่น่าจะ
หลอดที่4หรือ5แล้วอ่ะคือพัดใช้แบบตลอดเลยจริงๆอ่ะตอนไปเกาหลีอ่ะทุกคนอากาศหนาวมากแล้วอากาศแห้งมากแล้วพัดใช้อันเนี้ยเชื่อป่ะปีก่อนๆที่ไปเกาหลีอ่ะแล้วใช้มอยส์จูไรเซอร์ทั่วไปอ่ะเอางี้ไม่ได้โอเวอร์เคลมใช้มอยส์จูไรเซอร์อันอื่นที่เคยใช้นะมันจะแอบแห้งนิดนึงแต่อันเนี้ยหน้าไม่แห้งเว้ยแล้วก็มันชุ่มชื้นในแบบที่มันเบาอ่ะมันไม่หนาจนเกินไปแล้วก็เวลาทามันทาได้จนถึงคอถึงไหล่แล้วก็ไม่เหนียวเนินอะตอนนอนอะมันไม่ติดหมอนทุกคนนึกออกไหมก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเฟเวอริตที่เราชอบมากในปีนี้จริงๆอูนอะได้เฟเวอริตของเราในปีนี้เยอะมากนะเพราะว่าอ่ะเอาแค่ในเนี้ยเนี่ยนี่ก็มีใช่ป่ะโฟมล้างหน้าเราก็ใช้ของ Molecology มันดีมากจริงๆและย้ำอีกครั้งหนึ่งคลิปเนี้ยไม่มีสปอนเซอร์นะทุกคนอันไหนใช้ดีก็บอกว่าใช้ดีจริงๆหมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับเฟเวอริตในปีนี้ก็เป็นการแบบเฟเวอริตไปด้วยเที่ยวไปด้วยเที่ยวแบบกรุบกริบเราก็เลยเอาหลายๆอย่างมาให้ทุกคนได้ดูว่าปีนี้เราใช้อะไรบ้างเสพอะไรบ้างเสพงานอะไรเพลงอะไรหนังอะไรอะไรเงี้ยหวังว่าทุกคนจะมีบางอย่างที่เชื่อมโยงกับเราชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ปีที่ผ่านมาน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เรามีทัศนคติอะไรหลายอย่างที่เป็นเฟเวอริตตรงกันลองมาคอมเมนต์ดูนะคะว่าเฟเวอริตแต่ละอันเรามีอะไรตรงกันบ้างหรือว่าใครมีเฟเวอริตอะไรที่ชอบเหมือนกันหรือว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันลองคอมเมนต์กันนะคะแล้วปีหน้ากลับมาเจอกันจะบอกว่าช่องพาสเตอร์ก็มีคอนเทนต์ดีๆมาให้ติดตามอีกเช่นเคยแล้วก็จะพัฒนาช่องต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอด1ปีเต็มที่ผ่านมานะคะและ1ปี2ปีก่อนหน้านั้นด้วยนะคะบางทีมันอาจจะมีพูดไม่รู้เรื่องบ้างเพราะว่าฉันเริ่มสติไม่เต็มร้อยแล้ววันนี้ไปแล้วบาย